สวัสดีค่ะหัวข้อที่3ของบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ของรายวิชานี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Excel ให้มากยิ่งขึ้นในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของ Excel ไงล่ะคะก่อนที่เราจะได้รู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในเวอร์ชัน2016ซึ่งเป็นเวอร์ชันหลักที่จะใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของ Excel เวอร์ชัน2003กับ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน2007ขึ้นไปนะคะว่ามีความแตกต่างยังไงกันบ้างเพื่อจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าจะให้พิจารณาเปรียบเทียบในรายประเด็นระหว่าง Excel เวอร์ชัน2003กับ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน2007ขึ้นไปนั้นในเรื่องราวต่างๆตามที่ปรากฏในตารางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนแถวสูงสุดจำนวนคอลัมน์สูงสุดจำนวนหน่วยความจำที่ใช้จำนวนชั้นของการเรียงลำดับจำนวนชั้นของการอันดูจำนวนตัวอักษรที่ใช้ในสูตรจำนวนชั้นของสูตรที่ซ้อนกันจำนวนสไตล์ที่ใช้สูงสุดและจำนวนฟิลสูงสุดใน Pivot Table จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน2007ขึ้นไปเห็นหรือยังคะว่ามีคุณสมบัติและความสามารถที่มากกว่า Excel เวอร์ชัน2003อย่างเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะและนอกจากนี้เรายังพบว่าการพัฒนา Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน2013ขึ้นไปจะมีความสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ได้ด้วยจึงทำให้เราสามารถเก็บไฟล์งานและข้อมูลต่างๆลงในบริการ OneDrive ได้อย่างง่ายและมีความเป็นอิสระรองรับทุกอุปกรณ์ได้ด้วยซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าฮาร์ดดิสก์จะเต็มหรือเสียหายรวมทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไงล่ะคะและถ้าจะให้พิจารณาในเรื่องของส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในแต่ละเวอร์ชันที่ปรากฏในสไลด์ตั้งแต่เวอร์ชัน2007ตามมาด้วยเวอร์ชัน2010และเวอร์ชัน2013จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในแต่ละเวอร์ชันดังกล่าวข้างต้นจริงๆแล้วแทบจะมีหน้าตาส่วนประกอบและการจัดเรียงของตำแหน่งหรือปุ่มรับคำสั่งต่างๆที่มีความใกล้เคียงกันมากเลยค่ะดังนั้นผู้ใช้งานก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวอร์ชันที่แตกต่างกันของ Excel นับตั้งแต่เวอร์ชัน2007เป็นต้นมานะคะเพราะอีกไงก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเช่นเดิมค่ะสำหรับจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญชนิดที่เรียกได้ว่าแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel จากเวอร์ชัน2003มาเป็นเวอร์ชัน2007มากกว่าค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีการหายไปของเมนูหลายเมนูซึ่งส่วนประกอบที่ได้ถูกนำมาทดแทนอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เวอร์ชัน2007ก็คือหน้าต่างการทำงานในรูปแบบของริบบอนไงล่ะคะซึ่งเราจะได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับริบบอนในหัวข้อถัดไปนะคะกลับมาที่รายละเอียดของส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel เวอร์ชัน2016ที่จะอธิบายให้ทราบในหัวข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างกันเลยนะคะในหัวข้อนี้จะขออธิบายส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ที่สำคัญทั้งสิ้น11ส่วนโดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ส่วนที่1ที่เรียกว่าแถบเครื่องมือด่วนหรือที่เรียกว่า Quick Access Toolbarเป็นแถบเก็บปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อยๆซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดและเลือกคำสั่งนี้ตามที่ต้องการได้ส่วนที่2คือแถบชื่อหรือ Title Bar เป็นแถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งในภาพตัวอย่างจะเป็นการเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Book 1และเป็นไฟล์ประเภท Excel เป็นต้นค่ะส่วนที่3เป็นส่วนของค้นหาคำสั่งด่วนหรือ
Tell me what you want to do นะคะเป็นแท็บที่ใช้สำหรับค้นหาคำสั่งที่ต้องการแบบเร่งด่วนค่ะส่วนที่4นะคะปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมหรือโปรแกรม Windows Control นั้นเป็นปุ่มสำหรับจัดการเกี่ยวกับการแสดงหน้าต่างของโปรแกรมใช้สำหรับการย่อหน้าจอขยายหน้าจอหรือปิดหน้าต่างโปรแกรมค่ะส่วนที่5ที่เรียกว่าแท็บริบบอนนั้นเป็นแท็บกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยแท็บต่างๆโดยแต่ละแท็บจะรวบรวมคำสั่งไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไปนะคะส่วนที่6ก็คือส่วนของแท็บสูตรนะคะหรือฟอร์มูลาบาร์เป็นแท็บสำหรับใช้ป้อนหรือแสดงสูตรเพื่อใช้ในการคำนวณค่าต่างๆตามที่ผู้ใช้งานต้องการค่ะส่วนที่7ที่เรียกว่าหัวคอลัมน์หรือแถวนะคะเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงชื่อคอลัมน์และหมายเลขแถวในแต่ละเวิร์กชีตเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์หรือการเรียกตำแหน่งเซลล์ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วในหัวข้อเรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของ Excel ไงล่ะคะส่วนที่8นะคะเป็นส่วนที่เรียกว่าแท็บรายชื่อเวิร์กชีตหรือเวิร์กชีตแท็บนั้นใช้สำหรับแสดงรายชื่อของเวิร์กชีตทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนั้นๆโดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อของเวิร์กชีตได้โดยการคลิกที่ชื่อและแก้ไขชื่อใหม่ตามที่ต้องการนะคะส่วนที่9ปุ่มเพิ่มเวิร์กชีตหรือ New Sheet นั้นเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเวิร์กชีตใหม่ให้กับเวิร์กบุ๊กที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ได้ตามความต้องการค่ะส่วนที่10เราจะเรียกว่าแถบมุมมองเอกสารนะคะหรือวิวช็อตคัตใช้สำหรับกำหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสาร Excel ว่าจะให้อยู่ในรูปแบบมุมมองปกติในรูปแบบมุมมองเพจ Layout หรือในรูปแบบมุมมองของเพจ Page Preview ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะที่เรียกว่าแถบย่อหรือขยายเอกสารหรือซูมไซเดอร์นั้นใช้สำหรับปรับขนาดย่อหรือขยายการแสดงผลของเอกสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการค่ะได้ทำความรู้จักกับ11ส่วนประกอบหลักของหน้าต่าง Microsoft Excel Version 2016กันแล้วนะคะในหัวข้อถัดไปที่ผู้เรียนควรจะทำความเข้าใจเพื่อจะได้สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็คือทำความรู้จักและใช้งานริบบอนไงล่ะคะอย่าลืมไปรับชมกันนะคะ